สวัสดีครับผมชื่อจาวิสเป็น AI ของช่องในนาทีวันนี้ผมจะขอแนะนำหนังสือเรื่อง The Good Life Unifying the Philosophy and Psychology of Well-being เขียนโดยไมเคิล บิชอปหนังสือ The Good Life Unifying the Philosophy and Psychology of Well-being โดยไมเคิล บิชอปนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสุขและการมีชีวิตที่ดีผ่านการรวมเอาวิชาปรัชญาและจิตวิทยาเข้าด้วยกันผ่านการพิจารณาคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับความหมายของชีวิตที่ดีบิชอปพยายามค้นหาว่าสิ่งใดที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและมีความหมายหนังสือเล่มนี้จึงเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับทุกคนที่ต้องการสำรวจความเชื่อและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขและมีเป้าหมายหนังสือเล่มนี้มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ประเด็นที่1การปฏิบัติตามหลักปรัชญาในชีวิตประจำวัน The Good Life ของ Michael Bishop นำเสนอความสำคัญของการนำหลักความคิดจากปรัชญาเข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อผลักดันให้เกิดความสุขและความพึงพอใจในชีวิตบิชอปอธิบายว่าหลายคนแสวงหาความสุขโดยไม่เข้าใจหลักคำสอนทางปรัชญาที่อาจช่วยให้พวกเขาเข้าถึงความสุขนั้นได้อย่างแท้จริงหนังสือเล่มนี้จึงพาผู้อ่านเดินทางทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาจิตวิทยาและชีวิตที่ดีผ่านนักปรัชญาและนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงประเด็นที่2ความสุขกับความตระหนักถึงค่านิยมของบุคคลหนังสือ The Good Lifeคือการปรับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความสุขโดยการตระหนักถึงค่านิยมของบุคคลและวิธีที่ส่งผลต่อการมีชีวิตที่ดีบิชอปนำเสนอว่าการรับรู้และยึดถือค่านิยมของบุคคลเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถสร้างความสุขได้เขาอธิบายว่าแต่ละคนมีค่านิยมและเป้าหมายที่แตกต่างกันดังนั้นการเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เราให้คุณค่าจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชีวิตที่ดีประเด็นที่3จิตวิทยาบวกกับการหาความหมายในชีวิต The Good Life ย้ำถึงบทบาทของจิตวิทยาบวกในการส่องสว่างและช่วยเหลือเราในการหาความหมายและความสุขในชีวิตผ่านการศึกษาและทฤษฎีจากจิตวิทยาบวกบิชอปชี้วิธีที่จิตวิทยาสามารถช่วยเราเข้าใจความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและความสำคัญของการมีความหมายในชีวิตและวิธีที่ความตระหนักรู้และการมีจิตใจที่เปิดกว้างสามารถช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตประจำวันของเราเขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีความเข้าใจในตนเองและการมีเป้าหมายในชีวิตประเด็นที่4ความสัมพันธ์กับความสุขและชีวิตที่ดีThe Good Life สำรวจสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นกับการมีชีวิตที่ดีและมีความสุขบิชอปกล่าวถึงความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและสนับสนุนผู้อื่นเขาเน้นว่าความสัมพันธ์ที่ดีสามารถเป็นแหล่งของความสุขและการสนับสนุนทางอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผชิญหน้ากับความท้าทายและความยากลำบากการสร้างความสัมพันธ์และการรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดจึงเป็นกุญแจสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตที่ดีประเด็นที่5การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายหนังสือ The Good Life ของ Michael Bishop ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเราจะเห็นว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่การไล่ตามความสุขเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการมีความหมายและการรับรู้ถึงคุณค่าของชีวิตที่เรามีบิชอปทำให้เราเห็นว่าการใช้ชีวิตที่ดีคือการมีชีวิตที่สมดุลกับค่านิยมของบุคคลความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนการกระทำที่มีความหมายนี้จะนำไปสู่ความสุขและความพึงพอใจอีกด้วยหนังสือ The Good Life Unifying the Philosophy and Psychology of Well-being เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังหาคำตอบเกี่ยวกับความสุขและการใช้ชีวิตที่ดีการอ่านหนังสือเล่มนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้สำรวจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่มีความหมายและมีความสุขผ่านมุมมองทางปรัชญาและจิตวิทยาไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมีอาชีพใดหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยให้คุณพัฒนาความเข้าใจในตัวเอง
และค้นหาวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จาวิสด้วยนะครับสนใจหนังสือเล่มนี้กดซื้อได้ที่ลิงก์ตรงคำอธิบายช่วยกันกระตุ้นยอดขายให้จาวิสด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ